นะครับเพราะผมก็ไม่ออกข้อสอบต่อแล้วโอเคนะเมื่อวานเราพูดถึงปัญหาที่เราจะมาแก้วันนี้นะฮะก็คือปัญหา closed point closed pair นะฮะนะก็คือปัญหาเราก็จะมีอย่างนี้นะครับด้านมีจุดนะฮะ n จุดบนระนาบนะครับก็คือมี x 1โดยบอกเป็นพิกัดมานะครับ x n y n นะครับหานะครับ i j ที่ระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับ d ของเราเรียกจุดนี้ว่าเป็น P1 นะครับนี่จุดนี้เป็น P2 นะครับนี่เป็นจุดถึง PN นะครับนี่ PN นะครับก็หาระยะทางที่ระยะทางระหว่าง PI PJ นะครับน้อยที่สุดนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยนะครับเราจะใช้ระยะทางแบบยูคลิเดียนนะฮะก็คือสมมติระยะทางระหว่าง x กับ y แล้วก็ระยะทางระหว่าง x prime y prime เนี่ยครับอันนี้ก็เท่ากับอะไรเอ่ยสแควร์รูท x ลบ x แต่เราให้เท่ากันนี้นะฮะเราถ่ายยูคลิเดียนโอเคอ่ะทีนี้เราทำยังไงครับเมื่อวานเราพูดว่าเราถ้าเราคำนวณตรงๆเนี่ยเราก็หาระยะทางระหว่างจุดทุกๆคู่นะฮะคุณก็ใช้เวลา O n square ทีนี้เราก็บอกว่าเอ้ยโอเคเราจะใช้ divide conquer นะครับนี่ divide conquer เนี่ยมันโอเคเราก็จะเริ่มเซตอัพแล้วว่าหน้าตาของเราเป็นยังไงนะฮะเรามีจุดอยู่จุดนะครับไม่ใช่โมเลกุลนะครับโอเคนะฮะเรามีจุดอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราจะใช้ divide conquer เราก็จะแบ่งทีถ้าเป็นฟอร์มของ divide conquer ก็ประมาณนี้ครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มทีนี้จะแบ่งยังไงถ้าเกิดเราเรียงจุดตามตำแหน่งตามแกน x แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งจุดออกเป็น2กลุ่มได้โดยที่ใช้เส้นที่ขนานกับแกน y แล้วก็แบ่งจุดออกเป็น2กลุ่มที่มีจำนวนเท่ากันนะทำได้เสมอแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเวลาเราแบ่งเนี่ยนะฮะเช่นถ้าจุดทั้งหมดมันอยู่บนเส้นตรงในแกน y เดียวกันคุณจะแบ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบ่งไปเลยแล้วก็โยนจุดที่มันเท่ากันได้นะฮะให้ต่างกันหนึ่งได้สมมติว่าผมแบ่งได้แล้วกันง่ายๆผมแบ่งเส้นแบ่งนี้เส้นแบ่ง l แล้วผมก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่า l กลุ่ม l นี้เรียกกลุ่มนี้ว่า r นะครับทีนี้ถ้า divide conquer ที่เราเห็นมาก็โอเคเราก็ไปแก้ปัญหาฝั่งนี้แก้ปัญหาฝั่งนี้ก็คือหาคู่ของจุดที่มีระยะห่างน้อยที่สุดที่เราหาว่าเอ้ยข้างนี้เนี่ยห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ข้างนี้ห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ทําได้นะฮะไม่ยากมากคุณก็ recursive ไปคําถามก็คือว่าระยะทางที่สั้นที่สุดที่เราหาได้จากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเป็นคําตอบได้หรือเปล่าเป็นไม่ได้นะฮะเพราะว่าอาจจะมีคู่เมื่อวานนี้เราพูดว่าอาจจะมีคู่ของจุดที่อยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นสเต็ปที่ยากในอัลกอริทึมนี้ก็คือว่าคุณจะคอมไบหรือเราจะรวมคำตอบจากสองฝั่งนี้ได้ยังไงได้อย่างไรนะครับทำไงดีทำอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าผมเช็คทุกคู่เลยระหว่างสองฝากเห็นไหมฮะถ้าผมเช็คทุกคู่ระหว่างสองฝากมีจุดคู่ของจุดที่ผมเช็คกี่คู่เอ่ยเท่าไหร่ครับ n ส่วน2สแควร์ใช่ไหมครับก็โอเมก้า n สแควร์ดีนะฮะคุณก็ถ้าคุณต้องเช็คระหว่างทุกคู่นี่คุณก็ตายแน่นอนทีนี้ทำยังไงเลยเดี๋ยวนะเรารีเกอร์ซีฟไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราได้คำตอบก็คือคู่ที่สั้นที่ใกล้ที่สุดในฝั่งนี้มาเห็นไหมฮะได้คำตอบคู่ที่ใกล้ที่สุดในฝั่งนี้มาเราสมมติว่าได้มาคู่หนึ่งสมมติว่าเป็นคู่นี้
ป็นคู่นี้โอเคไหมฮะผมเรียกระยะตรงนี้ว่าเป็นผมได้ระยะมาเป็นเดลต้าแอลแล้วกันอันนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันผมได้คู่ใกล้สุดมาเรียกระยะว่าเดลต้าอาร์โอเคไหมฮะทีนี้ เราต้องอยากรู้ว่ามันมีตัวที่ข้ามฟากระหว่างสองฟากเนี่ยนะฮะที่อยู่ในระยะสั้นกว่าเดลต้าแอลกับเดลต้าอาร์หรือเปล่าโอเคไหมฮะจริงแล้วเราต้องการสมมติผมสมมติให้ตัวนั้นผมให้เดลต้าธรรมดาเนี่ยนะครับเท่ากับมินของเดลต้า L กับเดลต้า R นะครับผมอยากรู้ว่ามีคู่ที่มันข้ามสองฟ้านี้ที่มันมีระยะทางใกล้กว่าเดลต้า L เดลต้าหรือเปล่าเห็นไหมฮะนี่คือเป้าหมายที่ผมต้องการหาทำไงดีทำไงไม่ให้ต้องเช็คทุกคู่หรือว่าถ้าต้องเช็คทุกคู่ให้มันเช็คแบบมีความฉลาดเล็กน้อยสมมติว่าอย่างนี้ก่อนนะฮะสมมติเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้เดลต้า L เดลต้า R เลยแน่นอนเราคงต้องเช็คทุกคู่เพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมฮะแต่ทีนี้เรารีเกอร์ซีฟไปคำนวณหาเดลต้า L ก่อนแล้วเดลต้า R มาก่อนละทีนี้เรารู้อะไรได้บ้างเรารู้อะไรบ้างจากสองตัวนี้เรารู้ว่าฝั่งนี้ใช่ไหมฮะไม่มีคู่ไหนใกล้กันมากกว่าเดลต้าเอลเฉพาะฝั่งนี้อย่างเดียวเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครใกล้กับเดลต้าเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากเราให้เดลต้าเท่ากับมินของสองตัวนี้เพราะฉะนั้นไม่มีคู่ใดๆในฝั่งนี้ใกล้กว่าเดลต้าแล้วก็ไม่มีคู่ใดในฝั่งนี้ใกล้กว่าเดลต้าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคือแบบมันใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ยังไงไม่รู้แต่น่าจะใช้ได้มั้งโอเคเราดูนิดนึงก่อนนอกจากอันนี้เราอยากได้อะไรผมอยากรู้ว่ามีคู่ที่ข้ามฟากนี้ใช่ไหมฮะที่มันใกล้กว่าเดลต้าหรือเปล่าโอเคไหมฮะทีนี้ถ้ามันอยู่ข้ามฟากกันแล้วมันใกล้กับเดลต้าเนี่ยมันต้องมีเราสามารถจำกัดขอบเขตในการค้นหาเราได้ไหมคือเราต้องการหาคู่นี้ใช่ไหมฮะคู่ที่มันใกล้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะคือตัวนี้น่าจะตายไปได้เลยทำไมผมไม่ควรจะดูตัวนี้ไม่ผมไม่จำเป็นต้องดูตัวนี้ละมันไกลจากอีกฝั่งแล้วอีกฝั่งเราอยู่ตรงไหนนะเป็นข้อสังเกตข้อที่สองนะฮะก็คือว่าเราพิจารณาเฉพาะจุดที่อยู่ในแถบที่กว้าง2เดลต้านี่ก็พอแล้วเห็นไหมฮะเพราะถ้าเกิดมีจุดอื่นถ้าจุดใดๆที่อยู่ไกลกว่านี้เป็นไงครับมันจะต้องไกลกว่าทุกจุดในฝั่งนี้เกินเดลต้าแน่นอนเห็นไหมฮะทีนี้สังเกตว่าเราต้องการจะหาจุดที่มันข้ามฟากข้ามเส้นอันนี้เส้นแดงหนานี่นะครับต้องการจะข้ามเส้นนี้แปลว่าจุดหนึ่งต้องอยู่ฝั่งนี้จุดหนึ่งอยู่ฝั่งนี้แล้วมันห่างกันอย่างน้อยเดลต้าแล้วถ้าเกิดมันเลยเส้นนี้ไปเราไม่ต้องไปดูมันเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้เพราะนั้นก็ตัดจุดพวกนี้ทิ้งได้โอ้สบายแล้วสบายไหมช่วยไหมมันคงช่วยบ้างโอเคไหมฮะแต่อาจจะไม่ช่วยเลยก็ได้ถ้าจุดทั้งหมดของคุณอยู่ในแถบนี้หมดเลยคือแบบผ่านมาเนี่ยมันอยู่เก๊กทุกจุดมันอยู่ตรงนี้หมดเลยชีวิตคุณจะเศร้าเล็กน้อยโอเคไหมฮะโอเคเราอยู่กับความเศร้าจนชินแล้วเพราะนั้นก็ดูต่อไปทำไงดีเพื่ออ่ะเพราะนั้นเราสนใจในแถบนี้นะฮะขอผมขยายหน่อยแล้วกันโอเคไหมฮะขอผมขยายแถบนี้มาหน่อยแล้วก็สนใจจุดเดียวด้วยสมมติว่าผมมีจุดหนึ่งอยู่ในนี้อยู่ให้มันแข็งไกลสุดอยู่ตรงมุมเลยอยู่ขอบเส้นผมถามว่าเนี่ยจุดเนี้ยผมต้องการจะเซิร์ชว่าจุดเนี้ยมีใครใกล้มันมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเห็นไหมฮะผมควรจะดูที่ไหนบ้างอ่ะผมขอผมขยายบริเวณตรงนี้มาหน่อยนะครับก็ขยายมาต้องวาดใหม่หรือว่าจะให้คุณคอร์ดสูงเข้ามาอย่างเดียวในวิดีโอมันจะดูดีนะครับมีเส้นชึบอาการเขาติดมากเลยเยี่ยมเอสีอ่ะโอเคนะครับอ
จุดนี้เรียกว่าเป็นจุดอะไรดีคิวแล้วกันเห็นไหมครับผมต้องการหาว่ามีใครอยู่ใกล้คิวมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเฟรครับผมค้นแค่ระยะคือผมจุดคิวอยู่ทางฝั่งขวาเห็นไหมฮะผมค้นไม่ทันจุดทางฝั่งซ้ายแค่ระยะไม่เกินเดลต้าก็พอแล้วเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากเราขยายมาเดลต้าอยู่ประมาณนี้เดลต้าเดลต้าเห็นไหมฮะคำถามคือว่าเฮ้ยจุดที่มันอยู่ในระยะเดลต้าจากคิวเนี่ยเห็นไหมฮะผมก็อยากเช็คทั้งหมดเลยแหละจุดที่อยู่ในระยะเดลต้าจากคิวแต่ว่าแน่นอนถ้ามันอยู่เดลต้าที่มันหมุนเดลต้ามันแค่นี้ถ้าจุดอีกจุดอยู่ตรงนี้คุณต้องเช็คไปไกลเกินขึ้นไปสูงเกินไปก็ไม่ต้องเช็คโอเคไหมครับผมอยากหาว่าใครอยู่ใกล้คิวมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปก็คือผมก็บอกว่าโอเคคิวเนี่ยผมก็พิจารณาแค่ระยะบวกลบเดลต้าในแกน x พอเขียนแผนอันนี้อยู่ในกล่องสองเดลต้าคำถามต่อมาอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเราอยากหาคนที่อยู่ใกล้คิวมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเราก็ตีกล่องปึ๊บขนาดต่อมาคือว่ามีจุดอยู่ในนี้ได้กี่จุดเขียนไหมฮะย้อนกลับไปนิดนึงฮะเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการจะค้นเอาเฉพาะระยะเดลต้าดีกว่าโอเคไหมฮะผมก็บอกว่าโอเคมันคงช่วยได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะซวยมากก็ได้คือมีจุดอยู่นี้เยอะแยะมากมายมหาศาลคาเฟ่นะครับเราก็บอกโอเคดูจุดหนึ่งละกันแทนที่จะเป็นทั้งแถบเนี่ยเราก็อยู่แค่ระยะ2เดลต้ากว้าง1เดลต้ายาว2เดลต้าคำถามคือว่ามีจุดอยู่ในนี้กี่จุดมันมีจุดอยู่ในนี้เยอะๆได้ไหมนี่คือคำถามผมก่อนอื่นต้องนึกนิดนึงนะฮะเดลต้าคืออะไรเดลต้าคือระยะที่ใกล้ที่สุดระหว่างจุด2จุดในฝั่งนี้ใช่ไหมฮะคำถามคือเนี่ยผมมีกล่องขนาดเดลต้าคูณ2เดลต้าถามว่ามีจุดอยู่ในนี้ได้กี่จุดโดยที่ไม่มีคู่ไหนอยู่ใกล้กันเกินกว่าเดลต้าเลยโอ้โหได้กี่จุดเลยผมใส่ได้กี่จุด3จุดใส่ยังไงใส่ถึงจุดตรงนี้ดึ๊บ2จุด3จุดโอ้3จุดพอดีเลยเห็นไหมใส่ได้เยอะตรงนี้ป่ะจริงอ่ะผมไม่ต้องใส่ตรงๆก็ได้นี่หว่าใส่บิ้วๆก็ได้ผมใส่ยังไงนะชิประหยัดเดลต้าใส่ตรงนี้ดึ๊บนี่ใส่เท่านี้ได้เลยจริงก็ใส่ได้เท่าไหร่6แน่ใส่ได้เยอะกว่านี้ป่ะมันคงใส่ได้ไม่เยอะนะอ่ะพิสูจน์ได้ไหมครับว่ามันกล่องเท่านี้มีจุดได้ไม่เกินไม่รู้กี่จุดก็ได้ไม่ใช่เอาสักจุดหนึ่งอ่ะเอาถามว่าในนี้มีจุดได้ไม่เยอะพิสูจน์ได้ไหมครับทำไงดีจริงๆแล้วเนี่ยลองนึกก่อนฮะว่าเราที่ผมทำบ้านเนี่ยผมทำไปทำไมนะฮะสังเกตว่าถ้าในนี้มีจุดไม่เยอะโอเคไหมฮะถ้าในนี้มีจุดไม่เยอะเวลาเราเช็คว่าใครใกล้คิวมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าเนี่ยเราก็เช็คไม่เยอะโอเคไหมฮะผมยังไม่ได้บอกว่าเราจะหาจุดที่จะเช็คยังไงนะฮะโอเคไหมฮะเรายังไม่รู้ว่าจะหาจุดที่จะเช็คไงแต่ว่าแน่ๆคือว่ามันไม่เยอะถ้าเราหาพวกนี้ได้เร็วๆแล้วก็เช็คมันทั้งหมดเราก็ยังโอเคอยู่เห็นไหมฮะไม่เยอะของผมหมายถึงอะไรครับต้องแค่ไหนถึงจะไม่เยอะสมมุติเราอยากได้เวลาทำงานเท่ากับ n log n เนี่ยเห็นไหมฮะได้ยินนะฮะเราอยากได้เวลาทำงานเท่ากับ n log n ฝั่งนี้คุณรีกับ10ไปทำแบบนี้คุณรีกับ10ไปทำแบบนี้ใช่ไหมฮะและคือเราก็มีเท่าไหร่ tn ถ้าให้ t เป็นเวลาในการทำงานอัลกอริทึมของเราถ้าให้ tn เป็นเวลาในการทำงานอัลกอริทึมของเราที่แย่ที่สุดในกรณีที่ input มี n ตัวเนี่ยนะครับเราก็ได้ reference มาส่วนแล้วว่า tn เนี่ยมากกว่าเท่ากับ2 tn ส่วน2ใช่ไหมฮะอันนี้มันมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราอยากให้อัลกอริทึมทำงานโดยรวมและใช้เวลาไม่เกิน o n log n เนี่ย
คุณก็เหลือเวลาให้จัดการ combine หรือ concur เนี่ยได้ไม่เกิน on นึกภาพไหมฮะจำ recurrence ได้ฮะมันจะเป็น tn เท่ากับ cn บวก2 tn ส่วน2เห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณทำช้ากว่านั้นทำเป็น n square คุณก็ตายเขียนไหมเพราะฉะนั้นเรามีเวลาได้ linear time เท่านั้นเองนะครับ linear time แปลว่าอะไรแปลว่าจุดหนึ่งคุณทำงานกับมันได้ไม่เกิน constant เห็นไหมฮะจุดหนึ่งทำงานกับมันไม่เกินคอนสแตนต์หรือโดยรวมแล้วคุณทำงานไม่เกิน ON นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าผมสามารถแสดงได้ว่า Q เนี่ยนะฮะต้องเช็คกับจุดอื่นๆไม่เกินค่าคงที่บางตัว200อาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ถ้าสมมติผมบอกเอ้ย Q เช็คกับจุดไม่เกิน200จุดโอเคมั้ยฮะถ้าผมบอกงานได้ปุ๊บเวลาที่คุณใช้สมมติว่าผมหาจุดพวกนี้มาได้ยังไม่รู้ว่าหายังไงนะฮะแต่เวลาที่ผมใช้ในการเช็คพวกนี้ก็จะไม่เกินลีเนียร์ไทม์เพราะ1จุดคุณเช็คแค่200จุดโอเคมั้ยฮะอ่ะทีนี้คุณบอกได้ไหมฮะว่าพิสูจน์ได้ไหมฮะว่าอันนี้ยังไงมันก็ไม่เกินคือคงไม่ถึง200ฮะผมว่าพิสูจน์ดีๆจะได้สัก20ก็ไม่เกินละจริงๆเมื่อกี้เราไล่เราใส่ได้แค่6จุด7จุดเองโอเคไหมฮะอ่ะพิสูจน์ไงดีผมใบ้นิดนึงนะครับใบ้ว่าอะไรดีcontradiction pigeonhole เอ๊ะคุ้นไหมพีเอ็นโฮคืออะไรวะเอ๊ะเล่เหรียญหรือเปล่าพีเอ็นโฮรังสำหรับขังนกพิราบทำไงดีครับคือพอมันเป็นระยะในยูคลิเดียนแล้วเนี่ยสมมุติผมวางจุดลงไปตรงมุมตรงเนี้ยสมมุตินะฮะผมวางจุดลงไปมุมตรงนี้ก็คือว่าผมก็วางตรงไหนไม่ได้เลยที่มันอยู่ในระยะเดลต้ากับผมใช่ป่ะเห็นฮะแต่ว่าเวลาคิดแบบนี้มันจะยากๆไอ้คุณวาง1จุดคุณวางตรงนี้ไม่ได้ละแล้ววางจุดนึงตรงนี้ผมยุ่งโคตรเลยเห็นมั้ยฮะมันจะคิดยากๆหน่อยนึงเราทำไงดีจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการค่าที่ดีที่สุดในสุริยจักรวาลคือเราไม่ได้ต้องการว่าได้6หรืออะไรเงี้ยนะฮะเราต้องการแค่เป็นคอนสแตนต์สมมุติว่าได้100ก็ยังโอเคทำไงดีถ้าผมเอาจุดวางไปจุดนึงเนี่ยคุณรับประกันได้ไหมว่าเฮ้ยบริเวณไหนบริเวณนึงแน่นอนมันมีจุดอีกจุดนึงไม่ได้รับประกันได้ไหมครับแล้วแน่นอนคุณผมว่าจุดวางเป็นจุดหนึ่งแน่นอนไอ้กลมๆรอบตัวผมเนี่ยรัศมีเดลต้าเนี่ยต้องไม่มีจุดโอเคไหมครับแต่วงกลมมันจัดการยากโอเคป่ะทำไมวงกลมมันจัดการยากเพราะว่าคุณทำรังให้นกพิราบเป็นกลมๆแล้วมันจะซ้อนๆกันมันจะยากงงไหมครับผมจะทำแบบนี้ละกันนะครับคือถ้ากลมๆมันยากเราทำอะไรกับมันได้บ้างกันเพื่อนอ่ะพักตรงนี้ไว้ก่อนเห็นไหมฮะเจอคำถามใหม่สมมุติว่าผมมีกล่องหนึ่งเห็นไหมฮะผมมีกล่องหนึ่งกล่องนี้มีด้านแต่ละด้านเนี่ยนะฮะยาว x ละกันด้านแต่ละด้านยาว x ยาวเท่าไหร่ดียาว x ยาว x ไปก่อนละกันนะครับให้คุณพิสูจน์ว่านะครับคุณไม่สามารถวางจุดลงไป2จุดที่มีระยะห่างอย่างน้อย 2x ได้ทำได้ไหมมีกล่อง x คูณ x วางจุดลงไป2จุดถ้าคุณวางจุดลงไป2จุดระยะห่างระหว่างจุด2จุดนั้นต้องอย่างน้อยเอ้ยต้องไม่เกิน 2x ได้ปะได้พิสูจน์ไงเอ่ยทำไงโต๊ะใหญ่เส้นทแยงมุมคือจุดที่มันอยู่ไกลสุดในไอ้กล่องนี้ก็คือเป็นเส้นทแยงมุมใช่ไหมครับก็แค่รูท 2x เท่านั้นเองเห็นไหมฮะก็พิสูจน์แบบกลมๆหน่อยหนึ่งว่าไกลสุดมันได้แค่นี้คุณวางไปยังไงก็ไกลไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะพิสูจน์ให้เป็นเรื่องเป็นราวกว่าเราวางไป1จุดแล้วเราอีกจุดหนึ่งจะวางยังไงผมก็ลากเป็นกล่องหนึ่งไม่รู้กันนะพวกคุณจะยุ่งๆหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าเรารู้แล้วกันว่าถ้าแต่ละด้านยาว x
คุณมีจุด2จุดลงไปเนี่ยมันต้องยาวไม่เกินห่างกันไม่เกิน √2x แน่นอนโอเคมั้ยฮะซึ่ง √2x ก็น้อยกว่า x 2x โอเคมั้ยฮะอ่ะจากตรงนี้เอาไปทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างจากตรงนี้ทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างฮะทำไงเลยผมก็อันนี้เป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นเหลี่ยมๆมันแบ่งเป็นเหลี่ยมๆแล้วกันผมก็ตีเป็นช่องช่องเท่าไหร่ดีอะไรนะครับเดลต้าเดลต้าอันนี้เป็นเดลต้าเดลต้าใช่ไหมฮะเดลต้าเดลต้าเฮ้ยแต่อันนี้มันคุณก็บอกอะไรไม่ได้ว่าถามว่ามีอยู่ในกล่องนี้กี่กล่องอาจจะมี2อันก็ได้3อันก็ได้ใช่ไหมมันจะยุ่งหน่อยนึงเพราะฉะนั้นผมตีเพื่อเอาชัวร์เลยผมตีเป็นด้านอันละเดลต้าส่วน2ทีนี้ตรงนี้บอกได้ไหมฮะมีใครบอกผมได้บ้างมีใครใช้จากไอ้ด้านรูปเนี้ยพิสูจน์ได้บ้างว่าจะมีจุดได้ไม่เกินเท่าไหร่จุดก็ไม่รู้เท่าไหร่แถมว่าไงสามเอ้ยไม่ใช่48เอ้ย4905เมื่อวานเลขอะไร1เมื่อวาน12แล้วใช่ป่ะ11อ่ะ12ครับ4905 12ยกมือดิทำไมไม่มีเลยวะยกสูงหน่อยเร็วมีกี่คนครับยืนขึ้นมาเลยครับแล้วก็เป่าอิฉุบเลยครับวัดดวงเลยครับเอาละครับ1-1แล้วครับใครอยู่ใครไปครับเอามาทำอะไรอ้าวสวยแล้วหาผู้ช่วยได้1คนไม่เอาเลยอ่ะมาเลยดีกว่าให้ถามได้เฉยๆอ่ะให้ทำอะไรทำอะไรดีวะอ่ะผมแบ่งเป็นกล่องๆๆๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าโอเคผมรู้ว่าฝั่งนี้ไม่มีจุดไหนอยู่ใกล้กันเกินเดลต้าเห็นไหมฮะให้คุณพิสูจน์หน่อยว่าจุดจำนวนจุดที่มากที่สุดที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะฮะในกล่องขนาดเดลต้าคูณ2เดลต้าเนี่ยจะมีไม่เกินเท่าไหร่ดี8จุดพิสูจน์ไงดีอ่ะผมให้ใหม่พิสูจน์ให้เพื่อนฟังทำไงดีจ้ะไม่เกินแปดจุดผมว่าอีกหนึ่งอ่ะคอนดิชันก็เงินก็ให้ทั้งหมดเกินแปดจุดก็ให้ทั้งหมดเกินแปดจุดอ่ะบอกให้คุยกับเพื่อนมันก็มันมีแปดกล่องมันก็น่าจะพิสูจน์ว่าแต่ละอันมันต้องไม่เกินหนึ่งจุดคุณบอกว่าสมมติว่ามีจุดลงไปได้เกิน8จุดใช่ป่ะเราต้องเริ่มในส่วนคอนเทนชันใช่ป่ะครับเกิน8จุดแล้วไงต่อเกิน8จุดก็แสดงว่าอ๋อมีบางกล่องที่มันเกิน1จุดเนื่องจากช่วยหน่อยพิเชนโฮผมพิเชนโฮครับแปดจุดคุณมีจุดเกินเพราะนั้นเป็นไงมีกล่องนึงมากกว่ามีกล่องเสร็จแล้วมันเป็นคอนดิชันยังไงเป็นคอนดิชันเนี่ยก็ถ้าคุณมาช่วยเราฟังแล้วตอบเองเลยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคุณอะไรนะคุณบอกจะพิสูจน์เหมือนโดยคอนดิชันใช่ป่ะก็บอกว่าไงบอกว่ามี9จุดใช่ป่ะ
ต้องมีกล่องนึงลบให้เกิน2เต็มจุดก็มี2จุดในกล่องนั้นแล้วมันคอร์เรลชันยังไงนะถ้า2จุดลบไป1กล่องมันก็จะอะไรอ่ะเออได้แล้วอ่ะบอกเพื่อนเกินเดลต้าเออไม่เกินนะไม่เกินนะไม่เกินเดลต้าแล้วมันคอร์เรลชันยังไงนะไม่เกินเดลต้าเพราะว่าต่ำสุดมันได้เดลต้าแล้วพอได้ไหมครับผ่านไหมขอบคุณหน่อยแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ละครับตามเพื่อนคุณภูมินั่นแหละครับเอาตามนั้นเลยไม่ก็เขาพูดถูกแล้วผมพูดให้ฟังผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ะเอาเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้มีคนช่วยดีกว่าตอบได้ด้วยผ่านทำไมครับเมื่อกี้ใครช่วยนะคนนี้ใช่ไหมอ่ะเอาไม้ไหมอ่ะเอาเลยกล้องซูมมาหน่อยครับก็ทีแรกนะคะมันแอร์ซูมมันแอร์ซูมก่อนใช่ป่ะว่าในระยะในกล่องเนี่ยไอเดลต้าคูณ2เดลต้าเนี่ยจะไม่มี2จุดไหนที่ใกล้กันเกินกว่าเดลต้าถูกป่ะแล้วทีเนี้ยเราบอกว่าเราจะแบ่งเป็นกล่องย่อยๆทั้งหมด8กล่องแล้วเราก็จะพูดไปคอนทราดิคชันว่าจะมีจุดอยู่ในทั้งหมด8กล่องเนี้ยเกิน8จุดแปลว่าจะต้องมีอย่างน้อย1กล่องที่มีจุดเกิน1จุดใช่ป่ะซึ่งถ้ามีจุดเกิน1จุดก็แปลว่าไอ้กล่องย่อยๆมันคือเป็นเดลต้าส่วน2คูณเดลต้าส่วน2ใช่ป่ะจากไอ้รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอันเนี้ยมันเป็น x คูณ x เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้า x คูณ x จุด2จุดจะต้องห่างกันไม่เกิน x 2 x ถูกไหมอันเนี้ยจุด2จุดก็จะห่างกันไม่เกิน2คูณเดลต้าส่วน2ซึ่งก็คือแปลว่าไม่เกินเดลต้าซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับที่เราแอสซูมไปตอนแรกว่าในเดลต้าคูณ2เดลต้าเนี่ยจะไม่มีจุด2จุดที่ห่างกันเกินเดลต้ามันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในนี้มีไม่เกิน8จุดแน่นอนดีมากดีมากโอเคครับจริงเมื่อกี้ผมพูดไม่เคลียร์นิดนึงคือเราต้องการได้ข้อขัดแย้งนะฮะจริงเมื่อกี้เขาพูดมาก็ถูกหมดแล้วล่ะจริงๆมีตกไปนิดนึงก็คือว่าเราต้องการได้ข้อขัดแย้งก็คือว่าเราต้องการได้ว่ามีคู่ของจุดที่ระยะห่างผมใช้คำผมจริงผมผิดเองผมดันใช้คำว่าไม่เกินจริงๆแล้วถ้าไม่เกินมันไม่คอนทราดิคชันเห็นไหมเราต้องบอกว่าน้อยกว่าแต่สังเกตว่าถ้าเรามีกล่องขนาด x คูณ x ในจุดไกลสุดได้ไม่เกินสแควร์รูท x สแควร์รูท 2x ซึ่งน้อยกว่า 2x เข้าใจมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีจุด2จุดลงไปตรงนี้มันต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่าเดลต้าเข้าใจมั้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นคอนทราดิคชันแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอยู่ห่างกันคือผมใช้คำผิดเองนะฮะก็คือห่างกันไม่เกินเดลต้าเนี่ยก็คืออย่างโอเคอยู่เพราะมันไม่คอนทราดิคชันเข้าใจมั้ยฮะเราต้องบีบให้มันเกินไปนิดนึงโอเคมั้ยฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วจากตรงนี้เอ้ย Q1 อันเนี่ยจุดที่เป็นแคนดิเดตของคุณเนี่ยไม่เกิน8จุดละโอเคมั้ยฮะมี8จุดอย่างเร็วก็8จุดคือจริงๆคุณสามารถจะพรูฟให้มันซาดิสกว่านี้ให้มันเล็กกว่านี้ได้อีกนะแต่ว่าไม่เป็นไร8จุดนี้ก็สบายละโอเคเรารู้ว่าQ เนี่ยเช็คกับจุดไม่เกิน8จุดแล้วยังไงนะถ้าผมเช็คกับพวกนี้สมมุติว่าผมหาจุด8จุดนี้ได้ผมก็หยิบคิวมา1ตัวใช่ไหมฮะเอาจุดมา8จุดแล้วก็เช็คหาความหาระยะทางดูซิมีใครใกล้กว่าเดลต้าหรือเปล่าผมทำกับทุกๆจุดด้านทางฝั่งนี้จุดนี้เช็ค8จุดจุดนี้เช็ค8จุดจุดนี้เช็ค8จุดทำได้หมดนะฮะก็ครบแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าคู่ที่มันใกล้ที่สุดมันจะต้องมีจุดนึงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จุดนึงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะแต่เราเช็คจุดจากฝั่งนี้ครบแล้วก็ครบหมดทุกคู่เข้าใจมั้ยฮะหยิบจุดมาตรงนี้หา8จุดที่คุณคิดว่าใกล้เคียงที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะฮะแล้วก็เช็คไปเพราะนั้นเวลาที่ผมใช้ทั้งหมดในการเช็คก็ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน8คูณกับจำนวนจุดฝั่งนี้ก็คือ 8n ส่วน2ด้วยซ้ำไปจริงๆก็คือ on นั่นเองเวลาเช็คโอเคไหมฮะทีนี้ยังไม่จบก็คือเพราะว่าถ้าเราหาจุดในกล่องนี้ได้อย่างรวดเร็วเราก็สบายละถ้าเราหาไม่ได้ก็เลือกสารเล็กน้อยโอเคไหมฮะถ้าเราหาได้ก็ดีถ้าหาไม่ได้ก็แย่นิดนึงแต่แน่นอนเรารู้แล้วว่าถ้าหาได้เราเช็คทันในเวลาลีเนียร์ไทม์
โอเคไหมฮะถ้าหาได้เราเช็คทันในเวลาลีเนียร์ไทม์อ่ะคำถามต่อมาจะหายยังไงเยอะนั่นสิหายไงดีทีนี้ เราต้องการได้อัลกอริทึมให้ทำในเวลา on log n นะครับการที่เวลาเป็น on log n เนี่ยมันทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างยังไงครับก็คือว่าถ้าเกิดอัลกอริทึมเราต้องการทำ on log n เนี่ยเราก็มีเวลาพอที่จะเอาจุดมาซอร์สก่อนเข้าใจไหมก่อนจะทำงานเราจุดมาซอร์สสัก 3-4 ทีก็ได้เพราะว่า on log n ซอร์ส1ครั้งก็ on log n เนี่ยซอร์ส5ครั้งก็ยัง on log n อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาจุดมาซอร์สโอเคไหมฮะแน่นอนเราต้องเอาจุดเรียงตามแกน x ก่อนเพราะว่าเราต้องการจะแบ่งตรงนี้โอเคไหมฮะถ้าจุดคุณไม่เรียงตามแกน x ถ้าเรียงตามแกน x เอาใหม่ถ้าจุดคุณเรียงตามแกน x คุณก็แบ่งตรงนี้ง่ายคุณก็วิ่งไล่ไปตามลิสต์แล้วก็ตกไปทางนู้นแบ่งครึ่งลิสต์โอเคไหมฮะทีนี้เราจะเช็คไอ้กลุ่มนี้โอเคไหมฮะทำไงดีเราดูอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะฮะขอลบรูปนี้แล้วกันเรารู้แล้วแค่เป็น8ผมก็ลบเลยแล้วกันนะครับคร่าวๆผมก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อผมมีจุด Q1 อยู่นี่ผมก็ดูกล่อง Q ขนาดไอ้นั่นที่อยู่เดลต้าคูณ2เดลต้าของ Q1 เห็นไหมฮะทีนี้ถ้าผมหาจุดกลุ่มนี้ได้ผมทำอะไรได้บ้างไม่รู้ผมไม่รู้ทำอะไรผมดูอีกจุดหนึ่ง Q2 นี่มันก็ต้องเป็นไงครับมีไอเดลต้าคุณอันนี้อีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งนี่ Q2 เห็นไหมฮะสังเกตว่าไอสองกล่องนี้มันก็เป็นไงนะถ้า Q1 มันอยู่สูงกว่ามีค่าในพิกัดในแกน y สูงกว่า q2 เนี่ยจุดข้างบนที่อยู่ในกล่อง q คูณเดลต้าคูณ2เดลต้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นแถบที่อยู่ข้างบนมาก่อนในแกน y เหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำไงดีเราตรงนี้มันให้เราได้อะไรบ้างเราพอจะเอาอะไรไปใช้ตรงนี้ได้บ้างสมมุติว่าผมมีเอางี้ก่อนผมมีเวลา on ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมสามารถลบจุดที่มันอยู่นอกกรอบนี้ทิ้งได้เอาจุดที่ไม่อยู่ในขอบเขตแถบสมมติว่าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะฝั่งนี้ผมใช้เวลา on เอาจุดตรงนี้ออกเก็บมาเฉพาะรายการในฝั่งนี้ที่อยู่ในกรอบได้ใช่ไหมฮะผมสามารถใช้เวลา on เก็บมาเฉพาะตัวที่อยู่ในแถบฝั่งนี้ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะแต่ผมใช้เวลา on เรียงไม่ได้โอเคไหมฮะไม่พอที่จะเรียงมันตามแกน y โอเคไหมฮะแต่เราสามารถเรียงมันตามแกน y ไว้ก่อนได้เริ่มต้นก่อนลานอันกอเราเรียงมันก่อนตามแกน y เลยเห็นไหมฮะแล้วก็เก็บลำดับนั้นไว้เวลาใช้เราก็มีลำดับในตามแกน y ใช้อยู่แล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเวลาคุณรีเกอร์ซีฟคุณก็แกะลำดับตามแกน y โยนให้รีเกอร์ซีฟไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณซอสทีเดียวแล้วคุณก็ใช้ลำดับตามคุณมีรายการของจุดตามแกน y ไว้ใช้ตลอดเวลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเราเรียงจุดตามแกน y นะครับถ้าดูจุดในแถบนี้ถ้าเราเรียงจุดตามแกน y จากมากไปน้อยเนี่ยนะครับจุดในกลุ่ม Q1 เนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นพืชอยู่หน้าจุดของในกลุ่ม Q2 โอเคมั้ยฮะต่อเป็นพืชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอาจุดมาเรียงกันแบบนี้สมมติว่ามองนี้เป็นจุดแล้วกันนะครับเป็นอะเรย์เก็บจุดเรียงตามแกน y เลยโอเคมั้ยฮะเวลาคุณพิจารณาจุดที่ใกล้8จุดของ Q1 มันก็อาจจะเป็นแถบพวกนี้โอเคมั้ยฮะพอคุณพิจารณาจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่ในกล่อง8เดลต้าคูณ2เดลต้า Q2 มันจะเป็นยังไงครับมันก็ต้องอยู่ถัดไปแบบนี้โอเคไหมฮะไลท์ปื้นที่ติดกันตรงนี้มีได้ไม่เกินกี่ตัวมีได้ไม่เกินกี่ตัวครับ8ตัวเพราะเราพิสูจน์แล้วใช่ไหมฮะมีได้ไม่เกิน8ตัวเพราะนั้นอ่ะผมทำยังไงให้มันเช็คได้หมดทำไงดีผมเริ่มจากโอเคเรามีลำดับของจุดเรียงตามแกน y อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เริ่มจากจุดฝั่งขวาในนี้เส้นแบ่งนะฮะจุดฝั่งขวาที่อยู่มีแกน y มากสุด
เห็นไหมฮะมันก็ต้องเสร็จแล้วผมก็หา8ตัวแรกที่อยู่ในกล่องของมันซึ่งอยู่ตรงนี้ผมก็ไล่มาสมมติเป็น8ตัวนี้มันอาจจะมีจุดอื่นที่ไม่ได้ใช้ด้วยลบทิ้งไปไกลเกินพอผมได้8ตัวนี้ผมก็เช็คกับไงนะฮะจุด Q0 ผมเห็นไหมฮะเสร็จแล้วผมดูจุดถัดมาที่ถัดมาทางตามแกน Y นะตัวถัดมาสมมติ Q1 ผมทำไงครับผมก็ดูไอ้ Q1 กับข้างบนนี้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในกรอบเราหรือเปล่านะไม่อยู่ผมก็ลบทิ้งไปทำไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะถ้าไม่อยู่ผมก็ลบทิ้งไปเสร็จแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วโดนลบครั้งเดียวเห็นไหมฮะแต่ถ้ามันอยู่ผมก็เอ้ยมันก็ไม่เกิน8จุดอะผมก็เช็คมันหมดเลย8จุดฟึบเห็นไหมฮะเช็คกับจุดติดกัน8จุดโอเคผมก็เสร็จจุดนี้พอต่อมา Q2 ผมก็มาดูข้างหน้าแล้วก็ลบไล่ตัดคิดว่าทำแบบนี้คุณสามารถน่าจะลองไปไล่เอาดูแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำแบบนี้ linear time เช็คครบโอเคไหมฮะไอเดียเป็นประมาณนี้ก็คือเราก็เรียงตามจุดตามแกน Y ด้วยเราก็ไล่เช็คนะครับอ่ะพอเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บจบแล้วเนี่ยครับ n log n ถามว่ามันเป็น n log n log n ทำไมเป็น n log n นะเพราะว่าเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาเขียน recurrent ครับอ้อเรารู้ว่าให้ tn เป็นเวลาที่แย่ที่สุดที่ ncore เราทำงานกับ input ขนาด n นะครับตัว recursive เราทำ recursive ก่อนผมเขียนก่อนเลยละกัน2 tn ส่วน2เพราะว่าเราแบ่งจุดเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะฮะกลุ่มละ n ส่วน2แล้วก็เรียก sub problem ทั้ง2อันนะครับบวกกับเวลาที่คุณใช้เราใช้ทำอะไรบ้างอย่างแรกคือแน่นอนใน n log n ตรงนี้ที่เราเรียงจุดตามแกน x กับแกนตามแกน y เราไม่นับเรานับแล้วกันแต่ว่าไปอยู่วิเคราะห์ข้างนอกเรียงไปแล้วเราทำไงครับแบ่งจุดเป็น2กลุ่มนะฮะตามแกน x เสร็จแล้วคุณก็ต้องเอาเนื่องจากอัลกอริทึมคุณใช้ลำดับของจุดตามแกน y ด้วยเขียนไหมฮะรายการจุดตามแกน y เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแบ่งรายการนั้นโยนให้กับ sub problem ไปด้วยปัญหาย่อยแล้วก็ recursive แล้วก็แบ่งกับ sub problem นี้โยนให้ปัญหาย่อยไปแล้วก็ตอนหลังก็เอารายการกลับมาแล้วก็มาเรียงแล้วก็เอ้ยแล้วก็มาไล่อีก on เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทำ on หมดเลยนะทั้งแบ่งทั้งย้ายทั้งโยกย้ายตัด list ทำบ้าบอใช้เวลา on ก็ cn แล้วก็ t1 ไม่เกิน c แก้ออกมาก็เหมือนเดิมครับ tn เท่ากับ o n log nตามต้องการเห็นไหมฮะเช็คครบทุกคู่นะฮะแล้วก็รันในเวลาเท่านี้นะครับก็เนี่ยครับอันกอร์นี้คิดว่าเป็นหนึ่งในอันกอร์ดีไวของเคอร์ที่อลังการงานสร้างที่สุดอันหนึ่งอ่ะที่คุณจะได้เรียนนะฮะก็คิดว่าผมมองภาพออกคีย์ก็คือว่า เราใช้หลักการเบสิกสุดเลยที่คุณควรจะได้จากอันนี้ก็คืออย่างแรกคือเราใช้โซลูชันกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะเอาไปช่วยพรุนอะไรบางอย่างซึ่งพรุนยังไงคุณก็ต้องไปนั่งหลุดดูเองนะฮะโอเคก็คิดว่าคงพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยนะอ่ะวันนี้ก็เนื่องจากคุณก็คงจะไม่มีกิจกรรมใดจะเรียนมากนักนะครับเราก็เอาแค่นี้วันนี้เลิกเร็วขอบคุณครับผมก็มีกิจกรรมใดกระสอบเหมือนกันเพราะต้องไปออกสอบ